ากลประเทศไทย Insight Thailand ค่ะมากันที่เรื่องนี้เลยเรื่องที่เงินของสังคมถูกเผาทุกปีปีละ200ล้านบาทโครงการรถเมย์อัจฉริยะBRT ของกทมต้องย้ำนะ BRT ของกทมก็คือเป็นรถเมย์ที่วิ่งบนถนนมีรางกันนี่แหละไม่รู้แถวๆพระราม3แถวๆโซนนั้นแหละโซนฝั่งนี้ไม่มีค่ะ BRTรถเมย์อัจฉริยะ BRT ของกรุงเทพมหานครเป็นนวัตกรรมทางนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ค่ะริเริ่มในยุคที่หล่อเล็กเป็นผู้ว่ากทมผู้ว่าอภิรักษ์กษัตริย์คิดตั้งแต่2548ใช่ค่ะได้ก่อสร้างจริง2550ครม.เห็นชอบให้สร้างได้แล้วก็กว่าจะเปิดดำเนินการพฤษภาคม2553ตั้งแต่ปี53จนกระทั่งถึง2560ก็เมษายนนี้จะหมดสัญญาในการจ้างเดินรถก็ว่าจะยุติแล้วล่ะเขาประกาศชัดเจนว่าจะยุติแล้วยุติบทบาทการให้บริการ BRT ครับไปกันที่คุณสมชายเดชากรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจรกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะคะเดี๋ยวสักครู่จะมาอธิบายเรื่องนี้ครับครับ BRT นะค่ะรถ BRT ค่ะมันอัจฉริยะนะค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้แคมเปญอัจฉริยะนะสมัยนั้นมันอัจฉริยะปัญหาจราจรมีนะมีอะไรนะมีอะไรนะจุดพักจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะอ๋อใช่แล้วก็ไม่ได้ใช้มีอะไรเงี้ยนะฮะเอาละครับไปกันที่คุณสมชายเดชากรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจรกทม.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ.ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะถ้าความกันนิดนึงนะฮะตัวรถเมย์ BRT เนี่ยเราเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับครับนับถึงตอนนี้ก็ประมาณสักกลมๆก็สัก 6-7 ปีแล้วกระมังนะครับครับที่ท่านรองผู้ว่าอำนวยนิมโนบอกว่าจะเลิกตั้งแต่30เมษายน2560นะครับสาเหตุที่เลิกเนี่ยเพราะอะไรครับคือถ้าต้องเรียนก่อนว่าที่ว่าวันที่30เมษายนเนี่ยก็เป็นวันที่ประมาณว่าสิ้นสุดสัญญานะฮะประมาณนั้นนะฮะสัญญาจ้างเดินรถใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมคะ7ปีนะฮะ7ปีค่ะแล้วก็มีหลายสาเหตุนะฮะก็เป็นไปตามสองส่วนนะฮะเป็นไปตามคำชี้แนะนะฮะของคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานครด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นมติในที่ประชุมผู้บริหารด้วยนะฮะของกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือหลักๆเหตุผลก็คือสภาหรือผู้บริหารเองมองว่าข้อแรกเลยก็คือภาระเรื่องขนส่งคล้ายรถเมล์เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักของกทม.ครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือคงจะเป็นเรื่องภาระที่ต้องขาดทุนนะฮะขาดทุนเหมือนกับเราต้องกทม.เนี่ยต้องเข้าไปสนับสนุนใช้จ่ายในการเดินรถนะฮะครับครับเห็นบอกว่าขาดทุนทุกปีปีละ200ล้านประมาณนั้นนะครับโดยประมาณครับโดยประมาณโดยประมาณทุกปีปีละ200ล้านนะฮะครับโดยประมาณนะครับครับครับจะไม่เท่ากันทุกปีนะครับอ๋อครับครับเฉลี่ยแล้วถ้านับถึงวันนี้นะครับมันก็ขาดทุนทะลุพันล้านไปแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดปีประมาณอย่างนั้นนะครับครับครับโครงการนี้เราลงทุนไปเป็นเงินเท่าไหร่ฮะไม่นับรวมที่ขาดทุนนะฮะเราลงทุนไปเท่าไหร่เฉพาะลงทุนไม่รวมการให้บริการเดินรถนะคะก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนั่นนะฮะค่ะพวกสถานีเส้นทางอะไรพวกนี้ฮะงานแล้วก็รถประมาณพันกว่าล้านนะฮะประมาณ1,500 ล้านล้านนะฮะตัวสถานีโครงสร้างพื้นฐานตัวรถด้วยทำระบบรางสำหรับรถด้วยตัวรถไม่เกี่ยวฮะตัวรถจะอยู่ในเรื่องบริหารจัดการอ๋อฮะตัวรถต่างหากเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานตัวสถานีตัวทางวิ่งอะไรก็แล้วแต่1,500ล้านบาทฮะมีงานระบบด้วยฮะงานระบบการจราจรอัจฉริยะอะไรทั้งหลายแหล่นะอ๋อระบบจราจรระบบอนัตสัญญาอ๋อครับครับในรถมันมีทั้งหมดกี่คันครับเนี่ย25คันฮะที่วิ่งอยู่ครับอ๋อ25คันนี่เราลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยเป็นภาระของผู้รับจ้างไปนะฮะเราจ้างเดินรถฮะเขาจ้างเดินรถรถเมย์ของกทม.เขาจัดหารถมาแล้วเราจ่ายค่าจ้างเดินรถปีละเท่าไหร่คะก็
จริงๆเป็นเรื่องบริหารจัดการคือมันอยู่ในวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทนะฮะจ้างเดินรถเนี่ยรวมความพร้อมอะไรทั้งหลายแหละอุปกรณ์สำนักงานอะไรทั้งหลายนะฮะ7ปีเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านอ๋อ7ปีจ้าง 2,000 ล้านใน 2,000 ล้านเขาจะต้องแบ่งไปเป็นค่าจัดหารถด้วย25คันใช่ครับ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 จ้างเดินรถนี่จ้างบริษัทกรุงเทพธนาคมใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งเป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจในสังกัดกทม.อยู่แล้วกทม.ถือหุ้นใหญ่ครับครับที่ชื่อบริษัทกรุงเทพธนาคมก็เป็นบริษัทของกทม.นั่นเองนะฮะใช่ครับใช่ครับทำนองนั้นครับอ๋อครับครับทีนี้เนื่องมาจากว่าสภากทม.เขาชี้แนะและเนื่องมาจากว่าผู้บริหารของกทม.ก็เห็นชอบด้วยมันควรจะเลิกนะฮะมันไม่ใช่หน้าที่หลักแล้วมันก็ขาดทุนทุกปีไม่ไหวแล้วต้องเลิกนะครับทีนี้เมื่อเลิกเนี่ยตัวรถจะทำอย่างไรต่อครับอย่างที่เรียนนะฮะตัวรถคงไม่ใช่ภาระละเพราะว่ารถเป็นของผู้รับจ้างเป็นของผู้รับจ้างคือกรุงเทพธนาคมนะฮะครับครับซึ่งกรุงเทพธนาคมก็อาจจะไปจ้างต่ออะไรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คงรถจะสรุปว่าตัวรถเนี่ยไม่ใช่ของกทม.อยู่แล้วไม่มีภาระตัดไปหมดสัญญาก็จบค่ะใช่ครับใช่ครับคือเห็นบอกว่าผู้บริหารของกทม.มีมติจะเสนอให้คสมก.มารับช่วงไปดำเนินการแทนเหรอฮะอย่างนี้ฮะคือถ้าเราจะยกเลิกก็ต้องคำนึงถึงประชาชนที่ยังใช้งานอยู่นะฮะก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเยอะพอสมควร20,000ประมาณ20,000เที่ยวคนต่อวันนะฮะ20,000กว่านะฮะส่วนนี้เนี่ยถ้าจะยกเลิกเนี่ยเราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็มีมาตรการรองรับนะในระดับหนึ่งในมาตรการรองรับก็คือให้ต้องประสานให้ขสมก.เนี่ยมาช่วยเดินรถในเส้นทางนี้แทนครับ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 หมายถึงว่าเส้นทางนี้ปัจจุบันมีรถเมย์วิ่งอยู่ไหมคะเส้นทางเดียวกับ BRT อะคะเข้าใจว่ามีอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องครับเส้นทางกัน 100% อาจจะต้องมีต่อช่วงอะไรทำนองนั้นครับอาจจะต้องเปลี่ยนประสานอาจจะให้ช่วยวิ่งเส้นทางนี้ตลอดเส้นให้แทนอะไรทำนองนั้นครับอ๋อครับคุยก่อนนะฮะอ๋อยังไม่ได้คุยใช่ไหมคะยังฮะเพราะเพิ่งมีเมื่อวานอ๋อครับครับ ถ้าเลิกแล้วนะครับไอตัวเลนสำหรับรถ BRT จะยังเก็บไว้อยู่หรือว่าจะสลายไปเลยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องยกเลิกเส้นทางก็คือต้องรื้อออกนะฮะแล้วก็คืนผิวจราจรให้รถทั่วไปใช้ไอที่กั้นอะไรต่างๆที่แบ่งช่องก็ต้องเอาออกหมดใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้ารถเมย์วิ่งก็ต้องวิ่งชิดซ้ายฮะจะไม่วิ่งติดเกาะกลางไม่ชิดเกาะครับใช่ใช่ใช่ก็ต้องปรับพื้นผิวคืนพื้นผิวจราจรใช่ครับใช่ครับและไอ้ตัวสถานีที่มันอยู่ตรงกลางจะทำอย่างไรครับคุณสมชายครับเสียดายจังไอ้ตัวสถานีคงต้องพิจารณาฮะว่าเอามาใช้ประโยชน์นะอย่างอื่นได้ก็มีอาจจะเป็นแนวทางที่ต้องดูต่อไปฮะก็คืออาจจะมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรืออาจจะเอามาใช้ในโครงการต่อไปอาจจะมีโครงการอื่นที่นำมาใช้ได้เพราะจริงๆแล้วเดิมในเส้นทางเนี้ยก็กทม.เคยศึกษาเป็นระบบรางอยู่นะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเทาเป็นสายรองอะไรพวกนี้นะครับอาจจะปรับใช้ได้ก็ต้องพิจารณาต่อไปครับว่าพิจารณาว่าจะทำอะไรแล้วก็ใช้ได้แค่ไหนนะครับครับแต่สารที่มันอยู่ตรงกลางนะมันก็จะไม่ได้เหมือนปกติทั่วไปที่อยู่อ๋อมันเป็นโมโนเรลเป็นรถไฟฟ้าสายรองใช่ไหมฮะทำนองนั้นครับเป็นสไตล์โมโนเรลประมาณนั้นก็คือจะใช้พื้นที่เกาะกลางเป็นเลนเป็นช่องทางวิ่งเหรอคะครับเดิมเป็นแนวทางอย่างนั้นเดิมเป็นแนวทางอย่างนั้นตรงนั้นเป็นแนวคลองอยู่ก็ต้องไปดูตามแผนนะคะว่าจะประยุกต์อันไหนไปใช้ได้ใช่ครับใช่ครับครับทวนอีกครั้งนะครับเราได้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปกลมๆก็คือ 1,500 ล้านบาทแล้วในช่วง7ปีที่จ้างเดินรถนั้นนะครับก็รวมแล้วก็คือค่าจ้างเดินรถก็คือ 2,000 ล้านบาทซึ่งในจำนวน 2,000 ประมาณนะครับแต่ขณะเดียวกันในแต่ละปีนั้นกทม.ก็ยังต้องควักอุดหนุนปีละ200ล้านด้วยถูกมั้ยฮะประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสมชายครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.สำนักงานวิศวกรรมจราจรกรุงเทพมหานครนะคะคุณสมชายเดชากรค่ะถอนได้เจ็ดจบไปอีกหนึ่งโครงการ BRT กทม.ต้องเรียนว่ารถเมย์ BRT เนี่ยมันเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แคมเปญอัจฉริยะค่ะจำได้หรือไม่ยุคคุณอภิรักษ์ยุคคุณชัยสุขุมพันธ์ค่ะเป็นผู้ว่ากทม.เน้นทำอะไรอัจฉริยะอัจฉริยะก็จะเคลิบเคลิ้มกับแคมเปญอัจฉริยะเช่นรถเมย์อัจฉริยะ BRT ป้ายรถเมย์
ป้ายจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะใช่จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะป้ายรถเมย์อัจฉริยะอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะแต่จุดจอดรถแท็กซี่ก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าคนคิดโครงการนี้อัจฉริยะจริงๆนะเพราะอะไรป่ะทำไมคะเฉพาะ BRT โครงการเดียวค่ะ 3,000 กว่าล้านบวกอีก 1,200 ไอ้บวกดีๆนะ 1,500 ล้านบาท 1,500 ล้านบาทเป็นเรื่องของการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบระบบทางระบบสถานีทำไมมันเยอะจัง 4,000 กว่าล้านเฮ้ยทำไมเยอะจัง 5,000 1,500 ล้านบาทแล้วขณะเดียวกันก็จ้างเดินรถจ้างใครจ้างกรุงเทพธนาคมกรุงเทพธนาคมคือใครก็คือบริษัทจำกัดที่อยู่ภายใต้กทมบริษัทของกทมถือหุ้นโดยกทม 100% ถูกไหมฮะค่ะเขาจะไปจ้างใครต่อไปเรื่องเงิน 2,000 ล้านก็ไปจ้างกรุงเทพธนาธรในการเดินรถ7ปีไอ้กรุงเทพธนาคมค่ะ7ปี 2,000 ล้านบาทค่ะเป็น 3,500 ละเป็น 3,500 แล้วนะขณะเดียวกันตลอด7ปีที่ผ่านมานั้นกทม.ควักเงินอุดหนุนการขาดทุนอีกปีละ200ล้าน7ปี 1,400 1,400 ค่ะ 3,500 บวก 1,400 4,900 เป็น 4,900โอ้โหคนคิดโครงการนี้อัจฉริยะจริงๆค่ะใช่ไหมจ๊ะตามนั้นค่ะคนคิดโครงการนี้อัจฉริยะจริงๆนี่จำได้ไหมเราเคยพยายามจะทำเรื่องนั้นอะไอ้จุดจอดรถแท็กซี่ใช่ไหมอัจฉริยะจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะใช่จอดปุ๊บมันจะมีบอกว่าอะไรยังไงเงินไปเท่าไหร่นะก็หลายตังค์อยู่นะเท่าที่เคยติดตามโฆษณาอัจฉริยะแล้วระบบที่ต้องวางมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่แจ้งในตัวป้ายอะแต่บอกตรงๆนะไม่เห็นมีคนใช้ค่ะแถวลาดพร้าวก็มีค่ะแต่คนไปโบกตามปากซอยค่ะแล้วเขาจะมีอะไรแปลกๆนะอย่างระบบ CCTV ของกรุงเทพมหานครเนี่ยระบบมันจะสมบูรณ์ระบบมันจะแสดงแสนยานุภาพในการดูแลในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้เนี่ยมันต้องมีวอลลุ่มมันต้องมีศูนย์มอนิเตอร์ใช่แล้วต้องมีคนมอนิเตอร์ด้วยนะไม่ใช่แค่ศูนย์ทีนี้ปรากฏว่ามันอย่างนี้ครับไอ้วอลลุ่มของ CCTV ของกทมเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกทมตรงเสาชิงช้าที่จริงมันมี2ห้องนะค่ะมันมี2ห้องใหญ่ๆเคยไปดูมาแล้วใช่มั้ยมีคนเล่าให้ฟังมี2ห้องใหญ่ๆปรากฏว่าใน2ห้องที่เป็นศูนย์มอนิเตอร์ CCTV ในกรุงเทพมหานครนั้นน่ะนะครับเกิดอะไรขึ้นทราบมั้ยฮะทำไมคะถูกยึดไป1ห้องยึดใครยึดไปเขายึดไปทำอะไรทราบมั้ยครับทำอะไรคะยึดไปใช้เป็นที่ทำการสถานีโทรทัศน์ของกทม.ดาวเทียมที่ชื่อไอ้เมโทรอะไรเมโทรสเตชันเมโทรสเตชันของกทม.สถานีทีวีของกทม.ใช่ไหมเมโทรทีวีหรือเมโทรสเตชันอะไรเนี่ยจำได้ไหมครับว่าอยู่ๆกรุงเทพมหานครก็เกิดกระโชดขึ้นมาอยากใช้เงินก็เอาเงินของกทม.นะปีนึงต้องหลายตังค์นะไปใช้ในการตั้งสถานีโทรทัศน์ของตัวเองเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีวีของกทม.ไงทีวีมันเป็นเมโทรทีวีหรือเมโทรสเตชันหรืออะไรเนี่ยเมโทรทีวีเมโทรอะไรเนี่ยรู้ไหมครับว่าเขาใช้เข้าไปยึดห้อง1ห้องที่มันเป็นศูนย์เฝ้าระวังศูนย์มอนิเตอร์ไอ้ CCTV มาใช้ไปที่ตั้งสถานีไอ้เมโทรทีวีอุบาทไหมโอ๊ยพูดไปแล้วมีหลายเรื่องมีคนส่งข้อความเข้ามาสารพัดโครงการเออเอาอ๋อเขาเรียกเมโทรทีวีเมโทรทีวีนะโอเคค่ะอ่ะขออนุญาตไปพักกันก่อนดีกว่านะคะพักกันสักครู่ค่ะ